เซอร์ไพรส์วันเกิดก่อนรอบปฏิทินของขวัญวันเกิดปีนี้สิบ่งถวายเท่านั้นไปหาซื้อมายากยากพี่นพสีสวัสดีค่ะเย้เย้คลิปนี้นะคะจะไม่มีก้อเพราะว่าเราจะเซอร์ไพรส์วันเกิดก่อนคืออีก2วันจะวันเกิดก้อวันนี้คือวันที่2กันยาก้อเกิดวันที่4แล้วก็ก้อพูดเปลยมาเลยคนที่บอกเลยว่าอยากได้อยากได้บงถวายมากบงถวายคือสิ่งนี้คือตรงนี้คือตรงหน้าปอยเจ๊ปาล์มเนี่ยก็ไปทำหน้าที่หามายากมากคือตอนนี้เราได้บงมาแล้วแต่ว่าเราจะเป็นแผนซ้อนแผนอีกทีคือเราจะทำบงปลอมรอก้อก่อนหนึ่งอันคืออุปกรณ์ตอนนี้หาต่อหน้าก้อเลยเมื่อกี้จิ๋วว่ามันหาของอยู่แล้วก้อก็คือนั่งอยู่ข้างหลังแล้วจิ๋วบอกเอาของขวัญอันจริงอ่ะไปด้วยแล้วจิ๋วมันแหกถุงกันดิแล้วกล่องมันใหญ่กว่าถุงแล้วก็ใส่ยาใส่ก็หยิบแล้วก็เดินออกมาเลยเอออยู่ไหนตอนนี้ตรงนู้นไม่ใช่อ่ะว่านอนตรงนี้ก็เห็นภารกิจของเราที่จะทำบงเมื่อกี้ก็เลยหาสิ่งนี้เจอมาคือว่าไม้จับนี่ก็ของปลอมเนี่ยนี่ไงเหลือที่ถือฟองแล้วเอานี้ออกอันนี้คือบงติดเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอากระดาษห่อของขวัญนั่นห่อเข้าไปให้เป็นทรงบงแล้วให้ก้อหยิบแล้วเอ้ยบงเอ้ยอันนี้ได้นะเนี่ยน้ำหนักมันก็ได้อยู่เริ่มแรกปอยเรียนสถาปัตย์มาปอยต้องสามารถทำได้ปอยคิดว่าจะทำยังไงเริ่มเลยใช่ไหมอันนี้ใช่เริ่มเลยร้อนเลยอ่ะเท่าไหร่ใหญ่ดิครึ่งตุ้นไปก่อนเอาติดเจ็ดแผลเท่ากันดีน้อยปอยปอยเลยตัดตัดโอเควุ่นวายเพื่อสเต็ปที่หนึ่งนี่เสียงอย่างแรงอันนี้มาทำตรงนี้ดิเออจริงเหตุการณ์คือตอนนี้ก้ออ่ะประชุมอยู่เพราะเราก็เลยต้องรีบขึ้นมาคือบ้านเราเป็นบ้านที่นอนก็นอนด้วยกันทำงานก็ทำงานด้วยกันเลยบ้านมันมีอยู่แค่นี้มีอีกเวลานึงที่แบบเหมือนไม่อยู่บ้านคือต่อเป็นขี้เงียบด้วยไหนเต้นดิเต้น What is love เพราะนั้นก้อมันขี้อยู่ในห้องน้ำแล้วต้องไปกับเจฟาร์มก็บอกมันว่าแค่วันเกิดก้อแล้วนี่นาอยากได้อะไรนอกจากบงอีกไหมนะเราก็ไล่กันด้วยเสื้อบอลใช่ไหมเสื้อเมซี่แบบมีลายเซ็นเมซี่ด้วยเอาไหมไม่เอาจะเอาบงอย่างเดียวดูบอลทุกวันแล้วไม่เอาเมซี่เนี่ยคือที่ผ่านมาแล้วก็พยายามบอกก้อว่ามันหายากมากให้ทำใจเลยนะเพราะว่ามันหาไม่ได้วันเกิดปีนี้ไม่ได้บงชัวเจ๊บอกก้อว่าก้อรู้ไหมว่ามันหมดไปนานแล้วคือมันหมดตั้งแต่ปี2ปีที่แล้วแล้วอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยได้อยู่นะเออได้อยู่ได้อยู่ What is love ปงเป่งปงเป่งเอาห่อเลยตอนนี้ห่อตอนที่ปอยเรียนมา4ปีเอ้ย5ปีกูเรียนสร้างบ้านกูไม่ใช่เรียนห่อของไม่เห็นนี่ไม่เห็นนี่แล้วกูเตะของเข้าไปในเตียงแล้วว่ะใครอ่ะเดี๋ยวจะไปดูแป๊บนึงนะปอยไปดูนี่บนเอาไว้เฮ้ยก็เหมือนอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยน้ำหนักก็บงอยู่นะเฮ้ยดีจะเล่าให้ฟังว่าของฝันเนี้ยมันมาอย่างไรคือพวกเราก็คิดกันว่าอยากจะซื้อบงให้ก๊อตแต่มันก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปซื้อทางไหนก็เลยถามพี่บ้าเขาเป็นสายแบบข้อมูลหาไปถึงสต็อก
ของ JYP ที่เกาหลีหมดสุดท้ายก็เหมือนแบบไปเจอที่คลังที่ประเทศญี่ปุ่นพี่เขาก็เลยแบบติดต่อเหมือนแบบคนที่แบบที่อยู่ที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคือพี่สาวพี่บ้าเขาเป็นแบบเป็นบลิ้งเขาเป็นสายแบบชอบสายติงเกาหลีเขาก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวเขาจัดการให้เขาก็ติดต่อกับคนญี่ปุ่นนั่นแหละให้ซื้อแต่เหมือนแบบไอ้สต็อกที่ญี่ปุ่นอะคือมันขึ้นว่ามันมีใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วคือเขาก็ต้องสั่งมาจากเกาหลีแต่ไม่รู้ว่าเขาไปทำยังไงมาจนได้มาสุดท้ายคือได้มาเป็นออฟฟิเชียลอันนี้ซึ่งกล่องเนี้ยนี่คือเราเองก็ยังไม่ได้แกะนะไม่รู้ข้างในเนี่ยโดนแกงหรือว่าหรือเป็นจริงๆแล้วคือของอ่ะที่มันมาจากหลายประเทศเนี่ยมันต้องใช้เวลานานถึงออกไหมแล้วตอนนั้นน่ะบอกพี่เขาไว้ว่าแบบอยากได้แบบภายในวันที่4คือ20นะคะก็แบบลุ้นว่าจะทันมั้ยอะไรเงี้ยเขาพี่เขาก็ดีมากแบบพอเราบอกปุ๊บว่าอยากได้เขาออกไปซื้อเลยของได้ปุ๊บเขาก็มาส่งให้ปั๊บโอเคเสร็จแล้วให้ด้านนี้เก็บเลยเก็บบ๊ายบายจริงๆแล้วเนี่ยเรามีอีกแผนการนึงที่โอ้โหมันเกิดก๊อปไปได้ยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวเพื่อนสนิทก๊อ2คนคือพี่วอร์มแล้วก็พี่อู๋อีกคนนึงแฟนก๊อก็คือพี่เนจะมาเซอร์ไพรส์ที่นี่ซึ่งบอกก่อนว่าทั้ง3คนเนี่ยฉีดวัคซีนครบทั้ง2เข็มแล้วมีการสวอปจมูก1อาทิตย์ก่อนเดินทางมีตรวจพรุ่งนี้อีกทีนึงใช่แล้วก็กักตัวแผนการก็คือมาทั้งหมด3คนคือเขาอาจจะทำไมเหรอเหงาเหรอเรือทำไมเข้าอยู่ดีเปิดประตูเข้ามาบ้านฉันทุกคนจะแท็กซี่จะไปรับก็จะมาแล้วแท็กซี่อ่ะจะจอดส่งพี่อู๋ที่โรงแรมอยู่แล้วให้แท็กซี่อ่ะขับมาจอดหน้าบ้านก็จะเห็นว่าพี่วอร์มอ่ะลงมาจากแท็กซี่แค่1คนก็จะแบบซื้อผ้าสักพักพี่อู๋ก็จะเดินเข้ามาอีก5นาทีต่อมาเป็นพี่อู๋ก็จะตกใจพี่อู๋ก็ได้ไงอย่างงี้แล้วสักพักปิดท้ายคนสุดท้ายก็คือเป็นพี่เนก็จะเดินเข้ามาโอเคHappy birthday Happy birthday ปิด YouTube อาบน้ำยังวันนี้วันที่เท่าไหร่3ไหนก็เล่าปณิธานของขวัญวันเกิดปีนี้สิบงถวายบงถวายเท่านั้นเลยเหรอเท่านั้นไม่มีอันดับ2ถ้าต้องไปตามหาเสื้อของนักฟุตบอลมาให้เลยเชลซีที่เขาใส่แล้วสู้ได้ไหมไม่ได้สู้ไม่ได้ไอ้หัวมันจะได้ยอดถ้าซื้อเก้าอี้ทำงานให้ตัวใหม่เลยกูแฮปปี้กับเก้าอี้พลาสติกเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยเวลานั่งแล้วมันก็ไม่ได้เมื่อยแล้วมันก็รู้สึกว่ามันเข้ากับสรีระเดี๋ยวก็ไปอาบน้ำเพราะว่าสรีระมึงดูไม่ได้เลยบ่งเท่านั้นแต่ว่ามันหายากมากเลยนะเวลาเจ้าของวันเกิดเขาอยากได้อะไรแล้วมันหาไม่ได้มันไม่ใช่ปัญหาของเจ้าของมันปัญหาของพวกมึงเอาไงมึงจะเอาไงเดี๋ยวเขามาแล้วให้มันออกมาอ๋อต้องให้ก้องมาตรงนี้ใช่ไหมต้องให้ก้องอยู่ตรงนี้ต้องทำไงเสือเป็นนักการตอนนี้ว้าวมันจะฟาวไลน์บอกว่าให้เปิดประตูไว้หน่อยบอกเดี๋ยวเขาจะเห็นนี่เขาบอกว่าอีก10นาทีจะมาถึงแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงมาถึงแล้วมาถึงแล้วนี่พี่วอมก็ล้างจานอยู่ข้างในตกใจมาเลย
วอมอยู่กรุงเทพพี่วอมอยู่กับเราตลอดอยู่แล้วแล้วเมื่อกี้ตอนก็หันมาก็รู้สึกชินแล้วก็เฮ้ยไม่ใช่ผมมึงเป็นตัวละครใหม่นี่แล้วก็หันมาพี่วอมโอเคแล้วก็พี่วอมอยู่นี่ไงวะหิวไหมหิวเชิญนั่งนี่นี่ก็เริ่มการต้อนรับเลยด้วยพัสตอมาซ่อมกระเบื้องเอ้ยมาซ่อมหลังคาครับจิ๋วไว้จิ๋วได้ไหมเอ้ยนั่งนั้นก็ได้นั่งเดี๋ยวมันจะแอบก็มาดูไอ้จิ๋วมานั่งเฮ้ยนี่ไงตอนนี้กี่โมงตอนนี้เที่ยงครึ่งเนี่ยต้องมีเนแน่เลยเดี๋ยวมึงก็เนี่ยจะอยู่ตรงไหนตอนนี้แล้วมึงบอกพาแม่ไปหาหมอโกหกนายเหรอมึงช่วยอ้างที่มันแบบไม่แช่งแม่มึงมาเล่นเกมกูเนี่ยอ้างว่าพาแม่ไปหาหมอไปหาปอนเพราะปอนไม่สบายคนหนึ่งแฟนกอก็คือพี่เนจะมาเซอร์ไพรส์ที่นี่เขาก็อยากมาหาเพราะว่าเขาไม่ได้เจอกอมา5เดือนแล้วไม่ได้เจอกันมานานมากเราก็ไม่ได้คาดคิดว่าจากโควิดล็อตนั้นอะแล้วมาเราจะไม่ได้กลับขึ้นไปอีกเลยแล้วก็กอพี่เนก็ไม่ได้เจอกันนานมากก็เลยคิดว่างั้นวันเกิดก็มาเซอร์ไพรส์ละกันอะไรนี้สวัสดีจ้าเชิญเลยเนี่ยให้พี่เนตะโกนด้วยนี่เนี่ยเข้ามาพี่เนี่ยเข้ามาตะโกนเลยเขากำลังพูดเรื่องพี่เนี่ยอยู่ตะโกนเลยเขากำลังพูดเรื่องพี่เนี่ยอยู่ตะโกนเอกสารภาษีไม่ครบเนี่ยต้องมีเนี่ยแน่เลยเดี๋ยวมึงก็เนี่ยจะอยู่ตรงไหนตอนนี้ดีค่ะนี่คือวันที่4กันยายนนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก๊อกันแล้วตอนนี้ก๊อไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวก็จะกลับมาแล้วก็เลยจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เลยตอนนี้เจ๊ปามกำลังเตรียมขนมเค้กอยู่แต่เป็นรอยยูนิคอร์นน่ารักเชียวจะเกิดกระเดินวิ่งเข้ามาอีกนะปอยไปเตรียมปิดไฟร่ำรวยครับผม Happy Birthday to you ตอนไฟหมดมีของขวัญสุดพิเศษสุดพิเศษวงถวายครับผมนี่เย้
ตอนนี้น่าจะอยากก็ไม่อยากดีใจมากเพราะว่ามันอาจจะเป็นพัดลมก็ได้ไม่เห็นกับตาน้องๆครูสาซื้อให้อ้าวเชิญเปิดเลยใช่ไหมใช่ไหมไปหาซื้อมายากยากHappy birthday to you. Surprise, surprise. เอาครับสุดสันต์วันเกิดครับโอ้ยนี่ยังติดเวลาเขาเรียกว่าเอากระดาษกลับมาใช้มาจากโตเกียวมาจากโตเกียวแต่เขาไว้อยู่ที่เกาหลีแสดงว่าข้างในคือขนมเกียวโตเป็นบุ๊กเอาว่าโอ้โหเกียวไว้ครับน้องหายากชิบหายที่31ของก้อเป็นปีที่อยู่ในพื้นที่ที่สูงมากๆที่ไม่เคยยืนถึงตรงนี้มาก่อนแต่ว่าพอมันผ่านมาเรื่อยๆก็ค้นพบว่ามันสูงแค่ในทางตัวเลขเท่านั้นแหละจริงๆเราก็ธรรมดามันปกติก็อยากจะให้ช่วงอายุ32ในอีก1ชั่วโมงที่จะถึงเนี่ยเป็นช่วงที่เราระลึกเอาไว้ได้เสมอว่าเราเป็นคนอะไรอีกก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์